ครับสวัสดีครับเรามาเจอกันในตอนที่2ของบทที่1นะครับตอนนี้เราก็จะว่ากันถึงเรื่องของมิติของปริมาณทางกายภาพแล้วก็การแปลงหน่วยนะครับปริมาณทางกายภาพนะครับเราเรียกกันว่า physical quantity นะครับปริมาณทางกายภาพเนี่ยเราถือว่ามันประกอบมาจากปริมาณพื้นฐานทางกายภาพทั้งหมด4ตัวนะครับปริมาณทางกายภาพ4ตัวที่ประกอบเป็นปริมาณทางกายภาพอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับก็มี1คือมวลนะครับมวลเนี่ยมันจะมีมิตินะครับมวลมีหน่วยเยอะแยะเลยครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเป็นปอนด์เป็นชั่งแต่ละประเทศกำหนดหน่วยไม่เหมือนกันนะครับแต่มิติของมันเนี่ยเป็นมิติตัวเดียวกันก็คือ m ใหญ่นะครับปริมาณทางฟิสิกส์ตัวที่2นะครับที่เป็นปริมาณพื้นฐานคือความยาวนะครับความยาวเนี่ยมีมิติเป็น l ใหญ่นะครับเวลานะครับเวลามีมิติเป็น t เล็กนะครับ t เล็กนะครับไม่ใช่ t เล็กนะครับอุณหภูมินะครับปริมาณทางกายภาพพื้นฐานตัวที่ตัวสุดท้ายนะครับมีมิติเป็น T ใหญ่นะครับดังนั้นก็อาจจะสรุปได้ว่าปริมาณพื้นฐานทางกายภาพใดๆก็แล้วแต่นะครับจะประกอบไปด้วยมิติพื้นฐาน4ตัวก็คือ M L T T เห็นไหมครับ M L T T คราวนี้ถ้านักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแรงแล้วก็มวลมาพอสมควรเนี่ยนักเรียนก็จะพบว่าปริมาณทางกายภาพที่เป็นมวลเนี่ยสามารถจะเขียนแทนด้วยปริมาณทางกายภาพที่เป็นแรงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมิติ MLTT เนี่ยอาจจะเขียนใหม่เป็นมิติ FLTT ก็ได้นะครับเป็นมิติ FLTT ก็ได้อย่างที่อาจารย์เกริ่นมาไว้ตอนต้นนะครับคือหน่วยเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่มิติเนี่ยมันต้องเหมือนกันนะครับคราวนี้หน่วยที่เราใช้กันอยู่บนโลกเราเนี่ยนะครับก็มีหลายหน่วยหลายประเทศก็ใช้หน่วยของตัวเองนะครับแต่หน่วยที่เป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลกเนี่ยก็จะมีหน่วย SI นะครับหน่วยอังกฤษแล้วก็หน่วยอเมริกันนะครับไม่ว่าหน่วยมันจะเป็นยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมนะฮะมิติของปริมาณพื้นฐานเหล่านี้มีค่าเหมือนกันนะครับมีค่าเหมือนกันคราวนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่รับเทคโนโลยีฮะเป็นยอดนักช็อปเพราะฉะนั้นก็จะมีหน่วยจากประเทศต่างๆเนี่ยติดเข้ามาใช้ในเมืองไทยเยอะแยะเลยนะครับในตาราง 1.2 เนี่ยเป็นตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่างๆนะครับเราเป็นคนไทยฮะเรารับเทคโนโลยีมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแปลงหน่วยเก่งหน่อยนะครับวิธีการแปลงหน่วยเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเทียบบัญญัติตะยางแทนนะครับใช้วิธีเทียบบัญญัติตะยางในการแปลงหน่วยคราวนี้จะทำยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนี้นะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าไหนช่วยเปลี่ยนความยาว52นิ้วเนี่ยเป็นความยาวในหน่วย SI ทีนะครับในหน่วย SI นี่ความยาวหน่วยเป็นเมตรนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมลองให้หลักการบรรยัติตะยางก่อนนะครับบรรยัติตะยางเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรามีสี่เหลี่ยมเล็กนะฮะสี่เหลี่ยมเล็กครับเดี๋ยวขออนุญาตนี่นะฮะเดี๋ยวลองดูซิเราแก้ได้ไหมครับเอาใหม่นะครับบรรยัติตะยางเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าถ้าเรามีสี่เหลี่ยมเล็กอยู่นะครับสี่เหลี่ยมเล็กเนี่ยมันจะมาคู่กับดาวเล็กนะครับสี่เหลี่ยมใหญ่เนี่ยมันย่อมมาคู่กับดาวใหญ่นะฮะซึ่งไอ้ดาวใหญ่ของเราเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับเดี๋ยวเขียนดาวใหญ่ก่อนละกันนะครับดาวใหญ่ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับสี่เหลี่ยมใหญ่คูณกับดาวเล็กนะหารด้วยสี่เหลี่ยมเล็กนะครับนี่คือหลักการของการเทียบบรรยัติตะยางนะครับงั้นถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับจากโจทย์เนี่ยเขาให้เปลี่ยนหน่วยนิ้วนะครับเป็นหน่วยเมตรเราก็มาดูตารางนะครับตารางที่อยู่ในมือของนักเรียนก็คือตารางที่ 1.2 นะครับก็พบว่านี่ไงอยู่นี่เองนะครับนี่นี่หน่วยนิ้วนะครับแปลงจากนิ้วแปลงเป็นเมตรเห็นไหมครับคราวนี้เราได้ละนิ้วตัวนี้ก็คือสี่เหลี่ยมเล็กนะครับเมตรตัวนี้ก็คือดาวเล็กนะครับส่วนจากโจทย์เนี่ย52นิ้วก็คือสี่เหลี่ยมใหญ่เห็นไหมครับไอตัวที่มันหน่วยเนี่ยเรารู้หน่วยนิ้วทั้งคู่อ่ะสองอันเนี่ยเรารู้สองอันแล้วก็จะเป็นสี่เหลี่ยมส่วนที่เรารู้อันเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยนะเรารู้อันเดียวคือรู้เลขนี้เลขเดียวเนี่ยก็จะเป็นดาวเล็กนะครับเวลาแทนค่าก็เริ่มแทนค่านะครับลองเดี๋ยวผมลองแทนให้ดูนะครับ1นิ้วนะครับ1นิ้ว
มันมีค่าเทียบเท่ากับ 0.0254 เมตรนะครับ 0.0254 เมตรเพราะฉะนั้น52นิ้ว52นิ้วนะครับก็มีค่าเท่ากับเห็นไหมครับดาวใหญ่คูณดาวเล็กนะครับก็เป็น52คูณดาวเล็กคือเท่าไหร่ครับ 0.0 โอ้มีคนมาเรียนเราเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวขอลบนิดนึงนะฮะเท่ากับ 0.0254 หารด้วยสี่เหลี่ยมเล็กใช่ไหมครับก็คือหารด้วย1นะครับได้คำตอบแล้วครับคำตอบก็คือเท่านี้นะครับฝากกดเครื่องคิดเลขหน่อยละกันนะฮะเห็นไหมครับเทียบบรรยัตยางเทียบไม่ยากนะครับใช้วิธีการนี้ในการเทียบนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูต่อไปดีกว่านะครับนี่คือตาราง 1.1 นะครับที่เราได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับลองดูหน่วยความยาวนะครับความยาวเนี่ยมีหน่วยเป็นมีมิตินะครับมีมิติเป็น L นะครับในหน่วย SI นะครับความยาวจะมีหน่วยเป็นเมตรนะครับส่วนตัวย่อของหน่วยนะครับก็จะเป็น M เล็กนะครับ M เล็กนะไม่ใช่ M ใหญ่นะครับเป็น M เล็กนะครับ เห็นไหมครับถ้าเป็นความดันบ้างความดันนะฮะขอโทษครับเอาเป็นความเร็วดีกว่านักเรียนเห็นภาพได้ง่ายกว่านะครับสมมุติว่าต้องการดูความเร็วความเร็วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับในหน่วย SI เนี่ยมันมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับเมตรตัวนี้คือความยาวนะครับเพราะฉะนั้นมิติพื้นฐานของมันก็กลายเป็น L เห็นไหมครับต่อวินาทีก็คือหารด้วยเวลาเวลาเนี่ยมิติพื้นฐานของมันก็คือ t เล็กถูกไหมฮะก็จะกลายเป็น L t กำลังลบ1หรือเขียนง่ายๆก็คือ L ส่วน T นั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะการเขียนมิติของความเร็วก็เขียนไม่ยากดูจากหน่วย SI ก็ได้นะครับส่วนตัวย่อก็เป็นไปตามนี้นะครับเป็นไปตามที่นักเรียนเห็นในด้านขวามือสุดของตารางนะครับความเร็วก็หน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับประเด็นถัดไปที่นักเรียนต้องรู้จักก็คือตัวคงที่นะครับค่าคงที่ที่ใช้ในวิชาเทอร์โมฟลูอิดเนี่ยมีอยู่ในตารางที่ 1.3 นะครับตัวเลขสำคัญก็อยู่ในลำดับที่4นะครับค่าคงที่ของก๊าซนะครับค่าคงที่ของก๊าซมีค่าเท่ากับ 8.31451 นะครับจูลต่อมวลเควินนะครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขสำคัญที่ควรจะจำได้ฮะตอนนี้จำไม่ได้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรียนกฎของก๊าซก็จำได้เองนะครับตัวต่อไปก็คือเรื่องตัวต่อไปคือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกนะครับหรือค่า Gนะครับค่า G ก็มีค่าเท่ากับ 9.8065 เมตรเปอร์เซกกำลัง2นะครับก็ในวิชานี้เราประมาณเอาง่ายๆครับเราเอาแค่ 9.81 นะครับอย่าไปคิดเยอะนะฮะไปคิดเยอะเราเอา 9.81 เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับตัวต่อไปที่นักเรียนจะต้องรู้จักก็คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมินี้ต้องเรียนรู้ทุกคนนะฮะอยากจะวัดอุณหภูมิก็เอาประหลอดไปวัดใช่ไหมฮะเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดก็ได้อุณหภูมิมาคราวนี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันมีความหมายของมันนะฮะมันเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดระดับของพลังงานนะครับนักเรียนลองดูรูปในจอนะฮะสองรูปรูปแรกเป็นอ่างกอนะครับรูปแรกเป็นอ่างกอนะครับอ่างกอเนี่ยใส่น้ำไว้100กิโลกรัมนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยมีอุณหภูมิ60องศาดูด้วยกันนะครับนี่อ่างกอนะครับส่วนอ่างขอเนี่ยใส่น้ำไว้1กิโลครับแล้วก็มีน้ำอยู่อุณหภูมิ100องศาเรายังไม่ได้สอนคำนวณพลังงานภายในนะครับแต่ว่าถ้านักเรียนคำนวณพลังงานภายในเนี่ยนักเรียนก็จะทราบว่าไอ้อ่างกอเนี่ยมีพลังงานอยู่ 25,200 กิโลจูลในขณะที่อ่างขอเนี่ยมีพลังงานอยู่แค่420กิโลจูลนั่นเองนี่คือข้อมูลที่มีอยู่ในกระดานนะฮะที่นักเรียนเห็นอยู่คราวนี้เรามากลับมาพูดถึงความหมายของคำว่าอุณหภูมิคือปริมาณที่ใช้วัดระดับพลังงานมั่งนักเรียนจะเห็นว่าในอ่างกอเนี่ยพลังงานอย่างเยอะเลยนะครับเห็นไหมฮะตัว E นี่คือพลังงาน 20,000 กว่าอ่างขอเนี่ยพลังงานมีแค่420
แต่ดูอุณหภูมินะฮะอ่างกอในอุณหภูมิแค่60ส่วนอ่างขอเนี่ยอุณหภูมิ100จะเห็นว่าอ่างขอเนี่ยมีอุณหภูมิเยอะกว่าอ่างกอนะครับแสดงว่าอ่างขอเนี่ยมีระดับของพลังงานสูงกว่านะครับมีระดับของพลังงานสูงกว่าในขณะที่ตัวพลังงานจริงๆคือปริมาณของพลังงานเนี่ยอ่างกอมีเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นดูจากตัวอย่างที่อาจารย์พยายามจะอธิบายเนี่ยก็หมายความว่าตัวอุณหภูมิเนี่ยไม่ใช่ตัวที่ใช้บอกปริมาณพลังงานนะครับไม่ได้ใช้บอกว่าตัวไหนมีพลังงานมากกว่ากันแต่ว่าใช้บอกว่าระดับของพลังงานอันไหนมีค่าสูงกว่ากันนะครับพลังงานที่น้อยอาจจะมีระดับพลังงานสูงกว่าก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้เรายังใช้อุณหภูมิเนี่ยในการจำแนกคุณภาพของพลังงานด้วยนะครับคือพลังงานที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยเราถือว่าเป็นพลังงานชั้นดีนะครับเพราะว่าใช้ผลิตงานได้ส่วนพลังงานส่วนอุณหภูมิที่มีพลังงานที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับก็มันมักจะเอามาผลิตงานไม่ได้เราก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ไม่ดีนักนะครับเอาละครับสรุปนะครับย้ำอีกทีคืออุณหภูมิเนี่ยคือเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดระดับของพลังงานนะฮะพลังงานเยอะน้อยไม่เกี่ยวนะครับอุณหภูมิสูงคือระดับพลังงานเยอะกว่าเท่านั้นเองนะครับคราวนี้อุณหภูมิเนี่ยก็มีหน่วยวัดหลายตัวนะครับมีหน่วยเซลเซียสเควินแรงกินเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตัวแรกที่อาจารย์อยากจะแนะนำนะครับก็คือสูตรการแปลงหน่วยจากองศาเควินนะครับจากองศาเซลเซียสนะครับเป็นองศาเควินนะครับอันนี้เราอ่านว่าเควินนะครับส่วนอันนี้เราอ่านว่าเซลเซียสนะครับความสัมพันธ์ระหว่างองศาเซลเซียสกับองศาเควินก็คือเควินนะครับเท่ากับ C บวก 273.15 นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัว R นะครับครับองศาแรงคินนะครับขอโทษทีองศาแรงคินแรงคินตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับฟาเรนไฮต์บวกด้วย 459.67 นะครับตกลงมี2ตัวนะครับที่แนะนำให้รู้จักตัวแรกคือเควินนะครับเควินเท่ากับ C บวก 273.15 นะครับอีกตัวหนึ่งคือแรงคินนะครับแรงคินเท่ากับฟาเรนไฮต์นะครับฟาเรนไฮต์คือตัวนี้นะฮะฟาเรนไฮต์บวกด้วย 459.67 นะครับนี่คือสูตรการแปลงหน่วยนะครับคราวนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าเอ๊ความสัมพันธ์ระหว่างเซลเซียสกับองศาฟาเรนไฮต์เนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับมันก็มีวิธีดูอย่างนี้ฮะวิธีการคิดง่ายๆนะครับ ก็ลองดูจากรูปนะครับรูปนี้เนี่ยซ้ายมือเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดในหน่วยฟาเรนไฮต์นะครับฟาเรนไฮต์แล้วก็ขวามือเนี่ยเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดในหน่วยเซลเซียสนะครับเทอร์โมมิเตอร์ทั้งคู่จุ่มลงไปในแหล่งอุณหภูมิเดียวกันนะครับ อันนี้เรามีความรู้อยู่ว่าอย่างนี้ครับคือถ้าเราเอาเทอร์โมมิเตอร์ฟาเรนไฮต์เนี่ยไปจุ่มลงไปในน้ำแข็งนะครับเราจะอ่านอุณหภูมิได้32ฟาเรนไฮต์นะครับในขณะที่ถ้าเราจุ่มลงไปในน้ำเดือดเนี่ยเราจะอ่านอุณหภูมิได้212ฟาเรนไฮต์นะครับในขณะที่ถ้าเราเอาเทอร์โมมิเตอร์แบบเซลเซียสเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำแข็งนะครับเราจะอ่านค่าได้0องศาเซลเซียสในขณะที่ถ้าเราจุ่มลงไปในน้ำเดือดเนี่ยเราจะอ่านค่าได้100องศาเซลเซียสนะครับอันนี้กลับมาที่เทอร์โมมิเตอร์อันนี้นะครับถ้าเทอร์โมมิเตอร์อันนี้มันจุ่มอยู่ในแหล่งอุณหภูมิเดียวกันนะฮะแหล่งอุณหภูมิทีเดียวกันแน่นอนละครับสารทำงานภายในกระเป๋าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันก็จะเกิดการขยายตัวขึ้นมานะครับก็คราวนี้มันขยายตัวขึ้นมาจนถึงขีดนี้นะครับเราอ่านได้ F ฟาเรนไฮต์ส่วนกระเป๋าเทอร์โมมิเตอร์เซลเซียสเนี่ยก็ขยายตัวมาจนอ่านได้4เซลเซียสนะครับถ้านักเรียนคิดสัดส่วนความยาวของการขยายตัวนะครับจากตรงนี้นะครับถึงน้ำเดือดนะฮะเราก็เทียบขอโทษนะครับเอาใหม่นะฮะเอาใหม่เดี๋ยวโทษทีถ้าเราคิดสัดส่วนของความยาว2ความยาวนะครับความยาวแรกก็คือความยาวที่เป็นระยะจากจุดเยือกแข็งนะครับที่32ฟาเรนไฮต์เนี่ยฮะไปถึงจุดน้ำเดือดตรงนี้นะครับนี่เป็นความยาวที่1นะครับส่วนความยาวที่2ก็คือวัดจากจุดเยือกแข็งตรงนี้นะครับขึ้นไปถึง
ค่าอุณหภูมิ F ที่อ่านได้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับวัดจากตรงนี้ขึ้นไปถึงจุดเดือดเป็นระยะหนึ่งนะครับระยะที่2คือระยะจากจุดเดือดจุดเยือกแข็งเนี่ยไปถึงอุณหภูมิ C ตัวนี้นะครับเราจะได้ความจริงอย่างนึงครับว่าอัตราการขยายตัวเทียบกับความยาวเดิมนะฮะไอความยาวรวมหรือความยาวเดิมเนี่ยคือระยะนี้ระยะ2อันนี้นะครับสัดส่วนของการขยายตัวเทียบกับความยาวรวมหรือความยาวเดิมเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากันไม่ว่าจะเป็นประหลอดแบบไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ออกมาว่าลองมาดูของฟาเรนไฮต์ก่อนนะครับฟาเรนไฮต์เนี่ยสัดส่วนก็คือระยะนี้นะครับหารด้วยระยะนี้ระยะเดี๋ยวผมเขียนเป็นระยะเบอร์1กับระยะเบอร์2แล้วกันนะครับระยะเบอร์1ก็จะมีค่าเท่ากับ F ลบด้วย32นะครับในขณะที่ระยะเบอร์2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ212ลบด้วย32นะครับมาดูของเซลเซียสบ้างนะครับเซลเซียสเนี่ยผมให้ตรงนี้เป็นระยะเบอร์1นะครับแล้วก็อันนี้เป็นระยะเบอร์2นะครับเราก็จะได้ว่า C ลบด้วย0นะครับอันนี้เป็นระยะเบอร์1หารด้วยระยะเบอร์2ก็คือ100ลบด้วย0เหมือนกัน2ตัวนี้ต้องมีค่าเท่ากันครับอัตราส่วนการขยายตัวต้องมีค่าเท่ากันเสมอสำหรับทุกประหลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ออกมาว่า C ลบ32เดี๋ยวขอโทษครับเขียนออกมาเลยแล้วกันนะครับเป็น F ลบด้วย32หารด้วย180นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ C หารด้วย100นะครับตัดเศษตัดสัดส่วนไปให้เรียบร้อยเราก็จะได้ความสัมพันธ์เป็นตัวนี้ออกมานะครับเป็นC ส่วน5เนี่ยเท่ากับ F ลบ32ส่วน9อันนี้ก็คือสูตรที่ใช้ในการแปลงองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียสหรือแปลงเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์นะครับนี่คือสูตรของมันวิธีการสร้างสูตรอย่างนี้เนี่ยมันมาจากหลักการเดียวครับก็คือหลักการข้างบนนะครับก็คืออัตราการขยายตัวเทียบกับความยาวรวมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของประหลอดชนิดใดก็ตามต้องมีค่าเท่ากันเสมอนะครับเป็นอย่างนี้เสมอ เอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่าง 1.8 กันนะครับเขาให้ในตัวอย่างนี้เนี่ยเขาให้แปลงหน่วยนะครับจากอุณหภูมิ90องศาเซลเซียสเนี่ยเป็นองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเคลวินแล้วก็องศาแรงกินนะครับเราก็เริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก็คือแปลงจากเซลเซียสเป็นเคลวินก่อนเรารู้ว่าองศาเคลวินเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเซลเซียสบวกด้วย 273.15 นะครับเพราะฉะนั้นองศาเคลวินขอโทษครับอุณหภูมิเคลวินนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ90บวกด้วย 273.15 นะครับก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็น363.15ครับคราวนี้มาดูต่อนะครับเขาให้เปลี่ยน90เป็นแรงกินเอาละครับเราบังเอิญเราไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างองศาเซลเซียสกับองศาแรงกินซะด้วยนะครับเราเปลี่ยนจาก C ไป R เนี่ยเราไม่มีนะครับแต่เรารู้ว่า C เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นฟาเรนไฮต์ได้โอ้มีคนมาเรียนด้วยอีกแล้วนะครับเดี๋ยวลบสักนิดครับเรารู้นะครับเรารู้ว่า C เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นฟาเรนไฮต์ได้แล้วก็จากฟาเรนไฮต์เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นแรงกินได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนจาก C ไปเป็นฟาเรนไฮต์ก่อนเราก็รู้ว่า C ส่วน5เนี่ยมันเท่ากับ F ลบด้วย32ส่วนที่9ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแทนค่านะครับแทนค่าเราย้ายข้างก่อนก็ได้ย้ายข้างนะฮะเราก็จะได้ออกมาว่าฟาเรนไฮต์ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ9ส่วน5 C นะครับแล้วก็บวกด้วย32นะครับงั้นแทนค่าลงไปก็จะกลายเป็น9ส่วน5C เราคือ90ใช่ไหมครับบวกด้วย32นะครับก็ลองคิดไปด้วยกันแล้วกันนะครับก็515ครับ515เหลือเศษ C 58 40นะครับก็เท่ากับ90 98 72เป็น162บวกด้วย32นะครับตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ190เท่าไหร่ครับ194ฟาเรนไฮต์องศาฟาเรนไฮต์นะครับคราวนี้
กลับไปดูเลคเชอร์นะครับนักเรียนก็จะพบว่านักเรียนสามารถจะเปลี่ยนฟาเรนไฮต์เนี่ยเป็นแรงกินได้แล้วนะครับคราวนี้ลองไปทำต่อนะครับผมไม่ทำให้ดูต่อแล้วนะฮะทิ้งให้ทำต่อเองเป็นการบ้านแล้วกันนะครับเอาละครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างถัดไปนะครับดูตัวอย่าง 1.9 กันนะครับคราวนี้ลองเช็คความเข้าใจครับมีเทอร์โมมิเตอร์อันนึงไม่ได้บอกหน่วยด้วยนะครับเขาบอกว่าไอ้เทอร์โมมิเตอร์อันนี้เนี่ยอันนี้มันคือรูปเทอร์โมมิเตอร์ซ้ายมือเนี่ยนะครับเวลาไปวัดจุดเยื่อแข็งเนี่ยอ่านได้50หน่วยนะครับเวลาไปวัดจุดเดือดเนี่ยครับวัดได้300หน่วยอันนี้เราลองเอาเทอร์โมมิเตอร์ที่เรารู้ว่าเป็นเทอร์โมมิเตอร์ฟาเรนไฮต์นะครับเทอร์โมมิเตอร์ฟาเรนไฮต์คืออันนี้นะครับเรารู้เอาเทอร์โมมิเตอร์ฟาเรนไฮต์มาวัดอุณหภูมิในแหล่งนี้เนี่ยเราพบว่าอุณหภูมิในแหล่งนี้เนี่ยมันอ่านได้180องศาฟาเรนไฮต์เขาเลยอยากรู้ว่าไอ้เทอร์โมมิเตอร์ตัวเนี้ยนะครับตัวด้านเนี้ยมันจะอ่านอุณหภูมิได้กี่หน่วยหมายความว่าปลอดหรือว่าสารทำงานที่อยู่ในเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยนะครับมันจะขยายตัวไปได้ถึงอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับวิธีทำข้อนี้ก็ไม่ยากครับเรามีหลักการอยู่ว่าอัตราการขยายตัวเท่ากับความยาวรวมของเทอร์โมมิเตอร์มันต้องเท่ากันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ออกมาว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะขยายเข้าไปถึงระยะไหนก็ไม่รู้เนี่ยลบด้วย50นะครับก็คือระยะนี้ถูกไหมครับนี่คือระยะเบอร์1หารด้วยระยะเบอร์2นะครับระยะเบอร์2คือระยะนี้นะครับก็หารด้วย300ลบด้วย50นะครับก็จะมีค่าเท่ากับระยะเบอร์1ก็คือระยะนี้นะครับระยะนี้ก็คือ180หารด้วยโทษทีครับลบด้วย32นะครับหารด้วยระยะเบอร์2ก็คือระยะนี้นะครับนี่คือระยะเบอร์2ระยะเบอร์2ก็คือ212ลบด้วย32นะครับเราลองค่อยๆทำต่อนะครับตัวนี้ลบ50ตรงนี้หารด้วย250นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ180ลบ32ก็เป็นเหลือ148นะครับหารด้วย180เอาละครับนักเรียนแก้หาคำตอบได้แล้วนะครับคำตอบเท่ากับเท่าไหร่ลองคิดดูนะครับคิดดูเองก่อนจะไปต่อนะครับก็จะเห็นว่าหลักการคำนวณเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็มีวิธีการคำนวณง่ายๆนะครับไม่ต้องเอาหลักการอะไรมากนะครับเอาแบบลูกทุ่งเลยก็คือระยะ1หารด้วยระยะ2 1หารด้วยระยะ2ของเทอร์โมมิเตอร์อันหนึ่งนะครับของเทอร์โมมิเตอร์อันหนึ่งผมใช้คำว่าเทอร์โมมิเตอร์1แล้วกันนะครับเทอร์โมมิเตอร์1ก็จะมีค่าเท่ากับ1หาร2เหมือนกันนะครับของเทอร์โมมิเตอร์2นะครับหลักการเป็นอย่างนี้ไม่ยากนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้คำตอบมีอยู่ในหนังสือแล้วนักเรียนก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูอีกทีนะครับว่ามันได้ค่าเท่าไหร่ลองทำดูนะครับจะได้ไม่ง่วงเนาะทำตามอาจารย์บ้างนะครับเอาละครับตอนนี้เรื่องอุณหภูมิรู้จักแล้วนะครับก็ขอแนะนำกฎข้อที่0ทางเทอร์โมไดนามิกก่อนเลยนะครับกฎข้อที่0ทางเทอร์โมไดนามิกบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเดี๋ยวโทษนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าถ้าเรามีวัตถุอยู่2ชนิดนะครับมีวัตถุอยู่2ชนิดแล้วเราวัดอุณหภูมิของวัตถุ2ชนิดได้กับเท่ากับวัสดุวัตถุชนิดที่3เนี่ยเราสรุปได้ว่านะครับวัตถุ2ชนิดนี้เนี่ยมีอุณหภูมิเท่ากันนะครับแล้วก็วัตถุทั้ง3เนี่ยอยู่ในสภาพสมดุลทางความร้อนนะครับอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าสมมติว่าผมมีวัตถุ A อยู่นี่นะครับเอาเทอร์โมมิเตอร์จิ้มเข้าไปวัดค่าได้ค่า1นะครับเป็นอุณหภูมิ T1 แล้วกันก็มีวัตถุ B อยู่นะฮะเอาวัตถุ B กับวัตถุ A เนี่ยมาวางอยู่ด้วยกันนะฮะอยู่ในระบบปิดที่1นะครับแล้วก็เอาเทอร์โมมิเตอร์ตัวเดิมเนี่ยจิ้มวัดเข้าไปก็ได้อุณหภูมิออกมาเป็น T1 เหมือนกันอย่างนี้เนี่ยเราจะได้ออกมาว่า TA จะมีค่าเท่ากับ TB นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยระบบในรูปนี้เนี่ยอยู่ในสมดุลความร้อนแล้วนะครับ
ในอีกนัยยะหนึ่งก็คือมันหมายความว่าเวลามันมีวัตถุ2ชนิดที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่ามันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยวัตถุทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยมันจะพยายามปรับตัวเข้าหากันจนสุดท้ายอุณหภูมิของวัตถุทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยมันก็จะเท่ากันไปเองนะครับอันนี้ก็คือกฎข้อที่0ทางเทอร์โมไดนามิกพูดง่ายๆนะครับก็คือระบบทุกระบบพยายามจะเข้าสู่สมดุลทางความร้อนโดยการที่ระบบทั้งระบบเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิเท่าๆกันไม่ว่ามันจะมีวัตถุกี่ชิ้นอยู่ในระบบนั้นก็ตามนะครับนี่คือกฎข้อที่0ทางเทอร์โมไดนามิกเอาละครับตอนที่2ของบทที่1เนี่ยก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพูดมาเยอะยืดยาวมากแล้วก็ค่อนข้างจะพูดเร็วลองฟังซ้ำดูอีกสักทีนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดดูเพราะว่าแบบฝึกหัดนี่แหละครับทำให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ดีเอาละครับเดี๋ยวเราคงเจอกันในคราวหน้านะครับสำหรับตอนที่2ของบทที่1ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ